สวัสดีครับมาพบกับร้านการ์ตูนพี่พงษ์นะครับวันนี้เป็นคลิปใครเหงาไม่ใช่ว่าใครเหงาวันนี้เราก็จะมาจัดเด็ก Lost World ให้ดูนะครับโดยครับผมวันนี้ก็จะมีผู้บรรยายผู้บรรยายพวกกับผมพี่บอลและพวกกับไม่ใช่นักพากย์บอลวันนี้จัดเด็ก Lost World ง่ายๆจัดง่ายๆครับใช้ของไม่ต้องเยอะอันนี้ที่เราเอามาจัดก็จะเป็นตะแดน Lost World 2กล่องต้องหยิบมา2กล่องให้ดูนะใช่นะครับใช้ระบบ2กล่องนะครับในการจัดเด็กนี้เป็นไงบ้างครับพี่ฮิวเด็กนี้ก็ตอนนี้อาจจะยังไม่โกงมากยังไม่โกงมากเพราะอันนี้มันเป็นแค่ชุดพร้อมเล่นใช่ไหมใช่เดี๋ยวต้องรอ BT02 มาก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนถามก่อนลอสเวิลด์นี่คือครับในกล่องที่เขาให้มานี่เขาให้ดราก้อนก็คือดราก้อนเนี่ยมันเป็นเวอร์หลักของตัวร้ายคือเป็นตัวร้ายตัวหลักที่ใช้เด็กนี้อยู่แล้วแล้วเอาไปเล่นกับเวอร์อื่นได้ไหมตัวลอสเวิลด์สามารถไปเล่นกับเวอร์อื่นได้ได้อย่างเช่นผมอยากเล่นนิทานเอาดันเจี้ยนนิทานอ่ะได้เล่นอะไรก็ใส่ได้หมดเลยกองพลนะกองพลก็ใส่ได้กาก้ากาก้าใส่ได้กาก้าที่ไม่ใช่นักบอลนะกาก้าหมายถึงกาก้าที่อยู่ในยูกิอ่ะไม่ใช่นะโอเคเดี๋ยวน้องๆงงกาเกนโทดากอนได้หมดเลยลอสเวิลด์สามารถเอาไปเล่นได้กันหมดเลยแค่ใส่แฟกลอสเวิลด์ใบนี้ไหนไปไหนนะนี่นะอันนี้ใส่ได้กี่ใบครับใส่ได้2ใบในทุกๆแฟกอ๋องี้นี่เองเขียนไปเลยว่าใส่ได้ในทุกแฟกได้แค่2ใบเขียนไว้ไหนบนใช่ป่ะเห็นไหมให้กล้องไปสูงกล้องไปสูงดื้อดื้อดื้อดื้โอเคมาแล้วใครพออ่านได้นะครับโอเคเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกทีแล้วกันโอเคเรามาดูกันดีกว่ารีวิวไปทีละใบงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวที่เป็นเด็กของดราก้อนก่อนเพราะว่าเริ่มมาแล้วต้องเล่นดราก้อนก่อนใช่ครับผมมาดูทีละตัวเลยดีกว่าอันแรกอะไรเนี่ยอันแรกธงนะครับก็คือธงหรือแฟกสำคัญถ้าเกิดไม่มีเล่นไม่ได้โดนปรับแพ้เลยโอเคตัวต่อไปครับเดี๋ยวนะในดักก้อนทำไมเป็นตัวนี้พี่อันนี้เป็นบัดดี้ไงบัดดี้เราใส่อะไรก็ได้อ๋ออันนี้นี่เองบัดดี้เราจะสามารถใส่ตัวที่ไม่มีอยู่ในเด็กก็ได้นะแต่ว่าไม่รู้จะใส่เพื่ออะไรครับต้องใส่ตัวที่มีอยู่ในเด็กนะโอเคได้บัดดี้กิฟต์เขาสามารถตอนนี้ความสามารถตัวนี้อ่านเลยเหรอได้เลยอ่านเลยนะครับผมความสามารถสั้นๆการ์ดใบนี้ลงสนามการ์ดใบนี้บนสนามไม่ถูกทำลายด้วยผลของการคู่แข่งเมื่อการ์ดใบนี้โจมตีทำลายหรือนำการ์ดหนึ่งใบเป็นสามคู่แข่งกลับขึ้นมือแล้วก็มีความสามารถดำดับเบิลแท็กก็คือง่ายๆก็คืออยู่บนสามมันจะไม่ถูกทำลายแล้วก็เมื่อการนี้โจมตีเนี่ยสามารถทำลายการ์ดบนสามหนึ่งใบทำลายอ๋อทำลายหรือนำการ์ดหนึ่งใบบนสามคู่แข่งกลับขึ้นมือก็คือเลือกได้ว่าทำลายหรือนำกลับขึ้นมือ อย่างเช่นถ้าการ์ดใบนี้บอกป้องกันการถูกทำลายก็สามารถนำกลับขึ้นมือแทนได้ อย่างกระดิ่งของคาตนะกระดิ่งคาตนะพี่บอลจะจำได้ใช่ไหมจำได้ครับจำได้กระดิ่งบอกว่าห้ามถูกทำลายแต่สามารถนำกลับขึ้นมือได้โอ้ยนี่เองตัวต่อไปเลยครับตอนนี้จะเป็นดราก้อนเวอร์แล้วเฮ้ยคือตอนนี้มันมีมอนสเตอร์มาให้น้อยเราก็มีใส่เท่านี้นี่คือจัดแบบ2กล่องนะนี่อะไรมังกรโดนไฟช็อตป่ะเนี่ยมังกรมิติ ER Malkia จ่าย1เกตแล้วนำ2ใบบนสุดจากกองเข้าสู่โซนการนี้เลือกมอนสเตอร์หน่วยประสานคู่แข่งสามารถถอดโซน1ใบจากการ์ดใบนี้ได้หากทำเราทำลายการ์ดที่เลือกความสามารถที่2ถ้าแฟกของเราเป็นลอสเวิร์กการ์ดไปนี้ได้รับดิบทิปเปิลแท็กแล้วก็มีความสามารถโซการ์ดทิปเปิลเลยเหรอทิปเปิลแท็กถ้าแฟกเราเป็นลอสเวิร์กกรณีเนี้ยคือมันต้องอยู่ในสนามก่อนถ้าเกิดมันอยู่ในกองแล้วจั่วเนี่ยมันจะไม่ได้แล้วเพราะเราเอาดิ๊กออกไปอ๋อก็คืออยู่ในสนามอะไรอย่างนี้ก็จะมีแฟกลอสเวิร์กปุ๊บเราก็จะตีได้ตีดิบแท็กตัวต่อไปดูกันเลยดีกว่ามังกรมิติพอนโทรอะพอนโทรเมื่อการนี้ถูกทำลายเลือกใช้1อย่างจาก2อย่างจากด้านล่างนี้นำ2ใบบนสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกตอย่างที่2เราได้รับชีวิตเพิ่ม2หน่วยก็คือเมื่อมันถูกทำลายเราจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งกว่าสามารถนะอย่างแรกคือนำ2ใบจากกองเข้าสู่ช่องเกตอย่างที่2คือเราได้รับชีวิตเพิ่ม2หน่วยคือเอาไว้เติมแม็กตามสถานการณ์ถ้าเลือดเราน้อยก็เพิ่มเลือดเกตน้อยก็เพิ่มเกตว้าวแต่เลือกได้แค่อย่างเดียวนะครับผมต่อไปงูใหญ่งูใหญ่มังกรมิติอาพิทอสจ่าย1เกตเป็นคอคอสเมื่อการเป็นนี้เข้าสู่สนามดู3ใบบนสุดจากกองการเหล่านำมอนสเตอร์มังกรมิติหรือลอสเวิลด์ไม่เกิน1ใบขึ้นมือการ์ดที่เหลือให้ทิ้งแปลกๆบอกให้ทิ้งก็คือง่ายๆก็คือพอเข้า3ปุ๊บดู3ใบบนสุดจากกองการเหล่านำมอนสเตอร์เผ่ามังกรมิติหรือการ์ดที่เป็นชื่อลอสเวิลด์1ใบจากกองขึ้นมือจบแล้วที่เหลือก็ให้ทิ้งไปนะเลือกได้แค่อย่างเลือกได้แค่ใบเดียวนะทิ้งไปต่อไปใบต่อไปมังกรมิติพรีมาต้าเมื่อการใบนี้เข้าสู่สนามถ้าบนสนามเรามีมังกรมิติเบอร์อื่นอยู่จดการ์ดหนึ่งใบก
การบินนี้ก็สำคัญเหมือนกันเมื่อกี้ลืมบอกก็คือแถวเมื่อกี้ที่ว่ามาเนี่ยแถวบนนี้ใส่4หมดเลยยาง4หมดเลยแถวบนอ๋อ4หมดเลยสำคัญ2ใบนี้เก่งนะ2ใบไหนใบนี้งูใหญ่กับงูใหญ่กับตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนปลานะปลากระเบนนะครับ2ใบนี้ใบนี้คือใบสำคัญเลยเพราะว่ามันจะช่วยเร่งการเร่งจั่วเร่งหาลอสเวิร์ดต่อไปครับต่อไปต่อไปลูกกระจอกมังกรมิติโอเล็กซี่เมื่อเริ่ม attack phase ของแต่ละฝ่ายนำหนึ่งใบมาสุดจากกองการเราเข้าสู่ช่องเกตเราจะรับพลังชีวิตเพิ่ม1หน่วยเอาไว้เติมแม็กเราตอนนี้ใส่4ใส่4เพราะว่าพอเทิร์นเราเนี่ยเข้าไปเทิร์นเฟสเราใช่ปุ๊บเราได้เกตก่อนเลยได้เลื่อน1พอเข้าเทิร์นคู่ต่อสู้ไปเทิร์นเฟสคู่ต่อสู้ก่อนเข้าตีก็ได้เกต1เพิ่มเลื่อน1เอาไว้เติมแม็กนี่ต่อไปครับผมต่อไปมังกรมิติแอดฮิโมเมื่อการ์ดใบนี้เข้าสู่สนามเราได้รับชีวิตตามจำนวนมอนสเตอร์มังกรมิติบนสามเราก็เอาไว้ปั๊มเลือดลงมาก็จะได้ปั๊มตอนนี้ก็ใส่4เหมือนกันมันไม่ได้นับตัวเองด้วยเนี่ยมันสามารถถ้าเกิดมันมีเพื่อนอยู่แล้วตัวหนึ่งลงมาปุ๊บก็ได้2เลยถ้ามีเพื่อนใน3 2ตัวลงมาปุ๊บก็ได้3ต่อไปเอ๊ะมาเป็นเม็ดหมดเป็นหมดละวันนี้ก็ใบเก่งเหมือนกัน Lord of D นำมอนสเตอร์มังกรมิติหรือ Lord World 1ใบจากช่องดรอปเราขึ้นมือนี่จะใส่4เหมือนกันใส่4ครับสำคัญมากสำคัญไปเนี้ยเอาไว้หา Lord Worldต่อไปครับใบนี้อันนี้คือเป็นการ์ดเก่ารีมาให้ในกล่องนี้นะขึ้นมังกรจอมมารฟ้าคำรามเป็นจักรพรรดิคำรนคำรนเป็นจักรพรรดิสายฟ้านะใบนี้จ่าย2เกตทำลายมอนสเตอร์ทุกใบบนสามคู่แข่งแล้วก็เราตรวจการ์ดตามเนื้อการ์ดที่ถูกทำลายโอ้นอกจากจะได้ทำลายแล้วใส่จั่วใส่แค่2ใส่แค่2เพราะว่าจ่าย2เกตเยอะมันจ่ายหนักไปครับต่อไปดีเดสทักเกิลคอคอสทำลายมอนสเตอร์มังกรไปถึงใบบนสามเราเคาน์เตอร์เลดการ์ด1ใบบนสามคู่แข่งก็คือทำลายบนสามเรา1ตัวแล้วก็เลด1ตัวคู่แข่งเอาไว้ใช้แบบเวลาคู่ต่อสู้ตีเพเนเทรทมาเราอยู่ช่องกลางเนี้ยเอาไว้ใช้หนีก็ได้หรือว่าจะจับตัวสำคัญคู่ต่อสู้ที่ตีได้หลายทีเงี้ยจับเลดไปเลยไม่ต้องตีอะไรอย่างนี้โอ้ยนี่เองใส่4ครับครับต่อไปโล่ฟ้าโล่ดราก้อนชิลโล่แห่งมังกรฟ้าในการโจมตีของเทิร์นคู่แข่งสามารถใช้ได้ถ้าไม่มีมอนสเตอร์ในช่องกลางเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีนำหนึ่งใบมาสุดจากกองการ์ดแล้วเข้าสู่ช่องเกตแค่นี้แหละการ์ดเก่ารีมาแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้นะถ้าซื้อแค่ชุดนี้นะถ้าซื้อแค่ชุดนี้ก็ถ้าซื้อแค่ชุดนี้อันนี้ก็จะดีที่สุดใส่ไป4เลยนี่โล่เขียวโล่เขียวเหมือนกันต้องไม่มีช่องกลางแล้วก็ต้องเป็นการโจมตีเทิร์นคู่แข่งเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีและเราจะพังชีวิตเพิ่ม1หน่วยนี่ก็4เหมือนกันตัวนี้เรียกการ์ดโกงยุคนี้ดาร์กอนเวิร์ดต้องใส่แทบทุกเด็กดาร์โกแท็บจ่าย1เกตและจ่ายพลังชีวิต2หน่วยเลือกการ์ดหนึ่งเป็นสามคู่แข่งในเทิร์นนั้นการ์ดที่เลือกไม่สามารถโจมตีได้เก่งนะเก่งใช้ได้เลยเพราะว่าไอ้เก่งแล้วมันใส่แค่2อ่ะคือมันจ่ายหนักอ๋อโอเคครับต่อไปครับเอ๊นี่ปืนลำแสงปืนจิตมิติดราเคียจ่ายพลังชีวิต1หน่วยเคาน์เตอร์แอคทีฟในแอคแท็กเฟสของเราเรื่องมอนสเตอร์มังกรมิติ1ใบเป็น3เราสามารถเลสการ์ดใบนี้ได้หากเราเลสสแตนการ์ดที่เลือกและจั่วการ์ด1ใบคือเอามาตีต่อได้เอาการ์ดที่สแตนมาเนี่ยมาตีต่อได้แล้วก็เราได้จั่วการ์ด1ใบแล้วก็ต่อไป2ใบก็เป็นรับเบอร์ใส่2ใบอ่านอีกสักรอบอ่านอีกสักรอบนะครับรีวิวก็อ่านอะไรก็อ่านเราไม่สามารถใช้ Lord World เป็นแฟคเริ่มต้นได้และทุกแฟคจะมีการ์ดนี้อยู่ในกองการ์ดได้แค่ไม่เกิน2ใบอ๋อบังคับนี่เองเราสามารถใช้ Lord World ได้เราสามารถใช้การ์ด Lord World ได้การ์ดใบนี้ได้รับความสามารถของแฟกที่ถูกเลือกจากจงศูนย์สลายจงศูนย์สลายคือความสามารถข้างล่างต่อไปนี้นะครับผมจงศูนย์สลายเมื่อจบเทิร์นของคู่แข่งเลือกแฟกของเรา1ใบและจ่าย2เกตหากจ่ายนำการ์ดนี้จากบนมือเราวางทับบนแฟกที่เลือกไว้นำการ์ดในกองทุกใบของเราออกจากเกมสับล็อตเด็กของเราแล้วนำเข้ามาต่อสู้แทนจงศูนย์สลายสามารถใช้ได้แค่1ครั้งต่อ1เกมเวลาสับเนี่ยก็ต้องให้คู่ต่อสู้สับเหมือนกับเราสับเริ่มเล่นแล้วไอ้นี่มันสามารถขัดได้ไหมส่วนใหญ่การที่ขัดมันจะระบุมาว่าขัดอะไรสักอย่างแต่ว่าใบนี้มันเป็นแฟกซึ่งส่วนใหญ่การที่ขัดจะบอกว่าขัดเวทอย่างเงี้ยห้ามไล่มอนสเตอร์อย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีการที่ขัดแฟกอ๋อนี่เองโอเคครับก็ตัวเมนเด็กอันนี้จะเป็นเมนเด็กอันนี้ก็เป็นเมนเด็กนะนี่จำนะครับอยู่ในเมนเด็กตัดเส้นแฟบนะครับเส้นขอบฟ้าอย่างนี้ครับต่อไปลอสเวิร์ดจะลอสเวิร์ดเนี่ยจะใส่ได้แค่30ใบนะคือเมนเด็ก50ใบไม่รวมแฟกไม่รวมมันดีเมนเด็กมัน50ส่วนลอสเวิร์ดจะใส่ได้แค่
30ใบเท่านั้นนี่เรามาดู Lost World คองสัตว์ขึ้นนิดนึงมาดูครับตัว Lost World เล็ก Lost World 30ใบใบนี้อ่านไปแล้วอ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูใครใคร4ใบนะครับจำไม่ได้พอดไว้ดูอีกทีนะครับโอเค4ใบนะ4ใบเอ๊ะตัวนี้มี222เต็มเลย222เต็มเลยเพราะว่ามอนสเตอร์เข้ามาให้มาน้อยเพราะว่าอันนี้เราจัดจาก2กล่อง2กล่องด้วยเพราะบางใบให้มาแค่ใบเดียว2กล่องมันจะมีแค่2ครับโอเคมาดูกันเลยครับตัวแรกใบนี้ Visual Devil Ugai จ่าย1เกตและนำ1ใบมือสุดจากกองการ์ดรอเข้าสู่ส่งการ์ดใบนี้แล้วก็มีความสามารถโซกับเฮ้ยกี่เดือนนะคีเท่าไหร่เนี่ยคี8ไงโอ้คีนิดเดียว8ครับต่อไปพลังวอร์ดเวอร์เขาจะเวอร์หน่อยพลังกับคีอะไรเงี้ยจะเวอร์ความฮันเนลเขาดับเหรอฮันเนลคันดับฮันเนลคันดับโอเคถ้าเกิดสำเนียงผิดพลาดขอไฟนะครับก็สามารถเพนเนเทตก็คือถ้าทำลายมอนสเตอร์ช่องกลางโจมตีแล้วทำลายมอนสเตอร์ช่องกลางได้เสร็จคู่ต่อสู้จะโดนความเสียหายตามคีย์ข้อของการที่มีเพนเนเทตอย่างตัวนี้ก็5คีย์5ครับตีเท่าไหร่นะ 50,000 ถ้าตีช่องกลางก็เหมือนทะลวงเข้าไปโอเคต่อไปเลยตัวต่อไปโซลุนซอเคนเมื่อกี้มันแบบดูเหมือนต่างประเทศทำไมมันคือกลับมาญี่ปุ่นแล้วโซลูนซอเคนก็ยังออกรัสเซียได้มั้ยรัสเซียมูฟเมื่อเริ่มต้นในแท็กเฟสของผู้เล่นทุกคนเราสามารถย้ายการนี้ไปวางในโซนอื่นได้คือก่อนสามารถมูฟนั่นแหละคือก่อนเริ่มไปทุนเฟสเนี่ยนี้เราจะสามารถสลับช่องได้อันนี้คีย์6โอ้คีย์หนักกันทั้งตัวเลยพลังกับคีย์จะเวอร์ต่อไปครับเวอร์ไปก่อนจะเวอร์หน่อยต่อไปอัลฟาเพด1นำการไม่เกิน2ใบจากดอกของเราเข้าสู่โซนการใบนี้แล้วจ่าย1เกรดเป็นคอคอสแล้วก็มีความสามารถเพนเนเทตดับเบิลแท็กโซการ์ดแล้วก็เคาน์เตอร์แอคแท็กโอ้โหเยอะจังเลยทางโจมตีนิดเดียว 20,000 พี่3กับความสามารถเยอะยากมันมีเคาน์เตอร์แอคแท็กด้วยเคาน์เตอร์แอคแท็กก็คือถ้าเกิดคู่ต่อสู้โจมตีเรามาแล้วเรายังไม่ถูกทำลายในการโจมตีนั้นน่ะคู่ต่อสู้จะถูกทำลายด้วยถูกทำลายแทนไม่ใช่ถูกทำลายแทนคือถูกทำลายด้วยทำลายด้วยนะโอเคไปด้วยกันต่อไปครับเดลกายซาไซจ่าย1เกตเมื่อการใบนี้เข้าสู่สนามยกเลิกความสามารถทั้งหมดของการ1ใบบนสนามคู่แข่งและทำลายการ์ดใบนั้นมีความสามารถเดินไปแข่งก็คือเอาไว้ทำลายการ์ดที่มันมีความสามารถป้องกันการถูกทำลายอะไรพวกนี้ยกเลิกการถูกทำลายทำลายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะยกเลิกความสามารถก่อนแล้วค่อยทำลายอันนี้ใส่4เลยเคยบอกเป็นการ์ดที่มีรีวิวด้วยตอนนั้นที่การ์ดใครเคยดูนะคอมเมนต์มาได้นะครับผมเคยดูไม่ใช่ใส่สี่ใบนะเมื่อกี้เดลกายซาไซ4ใบต่อไปเดมิชันไลท์สตรีมใบนี้จริงๆต้องใส่4แต่เราแกะแค่2กล่องแกะแค่2กล่องก็เลยได้ไปแค่2ถ้าอยากฟูก็ต้อง4กล่องอ๋อเดมิชันไลท์สตรีมเรื่อง1อย่างจาก2อย่างต่อไปนี้แล้วก็เดมิชันไลท์สตรีมใช้ได้แค่1ครั้งต่อเทิร์นความสามารถแรกเราได้รับพลังชีวิต10หน่วยความสามารถที่2พลังชีวิตของคู่แข่งกลายเป็น10หน่วยก็คือใช้ได้ทั้งลูกทั้งรับก็คือประมาณนี้เหมือนก็ถ้าไลท์คู่ต่อสู้เยอะเราสามารถทำให้ลดมาเหลือ10ได้แต่ถ้าไลท์คู่ต่อสู้1เนี่ยเราไปเพิ่มให้เข้าไป10มันไม่ได้นะจะได้หัวมันๆหน่อยทำเพื่ออะไรครับเหลือหนึ่งก็ใกล้ตายแล้วเราอย่าไปเล่นอะไรพิเรนอย่างนั้นใส่สองหน้าไลฟ์สตรีมเพราะมีแค่สองครับผมต่อไป Dimension Rewind ใครท่านหรือเปล่า Rewind ที่แปลว่าชุบชีวิตป่ะ Rewind ก็ถ้าพี่บอลผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับครับผมคอมอนเตอร์หนึ่งใบจากช่องดรอปของเราโดยจ่ายคอคอสจนจบเทอร์นี้มอนสเตอร์ใบนั้นจะรับคิดที่เข้าบวก2แล้วก็ใช้ Dimension Rewind เนี่ยได้แค่เธอละครั้งโอเคมาชุบชีวิตจริงๆนี่ก็มี2ใบเหมือนกันว่าให้มาใบเดียวป่ะนี่รู้สึกว่าจะใส่แค่2ใส่แค่2เหรออ๋อโอเคอันนี้ใส่4เลยนี่นี่ให้มาแล้วตัวนี้ใส่4Dimension Miller กระจกใช่มั้ยรายการใบนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีในเทิร์นคู่แข่งสามารถใช้ได้ถ้าบนสนามของเราไม่มีมอนสเตอร์ในช่องกลางเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีสร้างความเสียหายแก่ชีวิตคู่แข่งเท่ากับผลรวมคิดเข้อของมอนสเตอร์ทุกใบที่โจมตีมาโอ้โหทุกคำว่าทุกใบที่โจมตีมาเนี่ยคือหมายความว่าถ้าเกิดลิงก์แท็กมา3ตัวผู้ต่อสู้จะโดนความเสียหายเท่ากับคิดเข้อของทั้ง3ตัวรวมกันเลยถ้า2คิด3ตัวรวมกันเป็น6ผู้ต่อสู้ก็จะโดน6คิดเลยโอ้โหแซ่บกันนะเนี่ยก็จะโกงๆหน่อยการของลอตเวอร์ตัวอันนี้ต่อไปเดมิชันแจมมิ่งคู่แข่งเลือกการ์ด2ใบจากมือแล้วทิ้งใช้เดมิชันแจมมิ่งสามารถใช้ได้แค่เธอละ1ครั้งทิ้งมือ2ไงนะอะไรเหมือนกันนะจริงๆก็คือใบนี้จริงๆไม่ค่อยจำเป็นหรอกแต่ว่าการ์ดเขาให้มาน้อยเราเปิดแค่2กล่องด้วยถ้าเราเปิด4กล่องอาจจะไม่ได้สั่งใบนี้อ๋อนี่เองอ่ะครับต่อไปครับต่อไป Dimension Revenge
คาน์เตอร์เรื่องมอนสเตอร์1ใบในการต่อสู้นั้น power บวก 10,000 defense บวก 10,000 และได้รับ counter attack ก็คือบวกพลังเยอะไว้เวลาคู่ต่อสู้โจมตีใส่มอนสเตอร์เราเนี่ยเคาน์เตอร์ power บวก 10,000 ชิวบวก 10,000 ซึ่งก็ตีพลังป้องกันทางโจมตีก็เยอะอยู่แล้วตีเข้ายากแล้วก็ใบพลัสเจไดใบตายคาร์เนตเดทรอยบัสเตอร์สามารถใช้ได้ถ้าพลังชิวคู่แข่งเท่ากับ5หน่วยหรือต่ำกว่าสร้างความเสียหายสำหรับชิวคู่แข่ง5หน่วยเดี๋ยวนั้น5หน่วยหรือต่ำกว่าก็ยิงตู้มเลยยิง5ก็หายเลยไม่เสียค่าคอร์สด้วยโอ้โหจริงไม่ตายประมาณนี้ถ้าเป็นเวอร์อื่นอาจจะต้องจ่ายค่าคอร์สสัก3อะไรเงี้ยจ่ายอันนี้เดี๋ยวนะคอร์สสัก3สักคู่ฟรีเหรอครับฟรีครับฟรีเฮ้ยนี่มันดีจริงๆเดี๋ยวเรียกว่าดีเลยเรียกว่าโกงโอ้โหก็โอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กลอตเวิลด์ใช้เท่าไหร่ไปไหนแล้วทั้งหมด2กล่องแบบจัดแบบใช้2กล่องนะครับก็เป็นแนวทางนะครับหรือถ้าเกิดน้องๆอยากเอาไปเล่นกับเวอร์อื่นก็สามารถทำได้เหมือนกันต่อระบบเล่นได้คือถ้าซื้อ2กล่องเนี่ยจะได้ใบนี้มากล่องละ2ใบกล่องละ2ใบถ้าเกิดว่าซื้อ2กล่องก็ได้4ใบถูกไหมครับผมแล้วก็สามารถเอาไปใส่อีกเด็กหนึ่งได้2ใบจัดแยกได้เอาไปใส่เด็กอื่นเพราะว่าเด็กหนึ่งใส่ได้แค่2ใบไงอาจจะได้2เด็กแล้วเป็นเด็กล็อตเวอร์อันเดียวก็สามารถผัดกันเล่นได้ผัดกันเล่นได้ครับก็เด็กก็ใครโกงหน่อยก็เล่น2เด็กเอาให้เพื่อนเอาให้เพื่อนเล่นเราใส่ตัวเจ๋งๆไว้ตัวอ่อนให้เพื่อนไม่ใช่โอเคทำไมเป็นคนแบบเนี้ย ผมเป็นคนอย่างนี้เหรอครับเป็นคนไม่ขี้โกงเลยนะโอเคก็ชุดนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคอมโบยังไม่ค่อยมีคอมโบน้อยก็เคยอาจจะไม่ได้เดี๋ยวถ้าเกิดมีคอมโบน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราอาจจะเป็นเวอร์อื่นหรืออะไรอัดคลิปเพิ่มใช่โอเคก็วันนี้มีเท่านี้ก็เดี๋ยวไงก็ลาไปก่อนครับก็ฝากLost World ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับก็ยังไงทิ้งลิงก์ไหมทิ้งลิงก์ไหมใช่ลิงก์ใต้คลิปคลิปใต้ลิงก์อะไรนะลิงก์ใต้ลิงก์ใต้คลิปว่าถูกแล้วลิงก์ใต้คลิปโอเคไงผมเตรียมลาเนี่ยลาไปก่อนนะครับกับ Lost World โอเคบายบายครับโอ้ยเดี๋ยวดูหน้านี่ก่อนว้า